สวัสดีครับแฮบิเรเดนครับ Phoenix เ d ล2 V 2.0นะครับ Phoenix เ d 22เวอร์ชัน2อตัวนี้เป็นไฟฉาย everyday carry นะครับเป็นสลิมไลน์แล้วก็ใช้แบตเตอรี่ Double A หรือว่า 2A นะครับจำนวน2เซลล์หรือ2ก้อนนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ผมสั่งซื้อจากร้าน TUNAMI FAC นะครับ T U N A M I W A F A C เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใน description ในพ i n คอม comment ถ้าเพื่อนๆสนใจกดเข้าไปได้เลยนะไปซื้อไปถามกันได้เลย ราคาจำหน่ายอยู่ที่2290ไฟฉายพร้อมใช้งานเลยมีแบตเตอรี่แถามมาให้เลยแล้วก็ตัวนี้สามารถจะใช้แบตเตอรี่ได้หลายขนาดด้วยนะครับหน้าตาก็จะเป็นไฟฉายที่มีลักษณะคือทรงเป็นตัวเรียวๆยาวๆแบบนี้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ AA มันมีความยาวก็ใส่1แล้วก็2ต่อท้ายกันอย่างนี้ซึ่งเจ้า LD 22หรือว่า LD 2 0นะครับก็จะเป็นต้นตระกูลของ LD 22เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ขายดีแล้วเป็นรุ่นที่ผลิตอัปเดตอยู่เรื่อยๆมานะครับซึ่ง ผมก็มี LD 2 2รุ่นเก่ารุ่นก่อนหน้านี้อยู่เดี๋ยวค่อยเอามาโชว์เียบเทียวกันให้ดูตอนช่วงท้ายคลิปแล้วกันแต่ตอนนี้มาดูรายละเอียดเจ้าตัวนี้กันก่อนนะครับตัวนี้จุดโดดเด่นของเขาคือจะเป็น lightweight แล้วก็ easy to use คือใช้ง่ายน้ำหนักเบานะครับ dual switch operation คือมีสวิตช์ควบคุมถึง2 s w สวิตช แล้วก็มีตัวคลิปสามารถจะถอดแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งได้ถึง2ตำแหน่งนะครับแบบ two w a y สุดท้ายก็จะเป็นวรันารนะครับปีในอเมริกาแสงสว่างสูงสุดอยู่ที่800ลูเมนไกลสุดอยู่ที่214เมตรแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ AA จําจำนวน2เซล หรือใช้แบตเตอรี่รีชาร์จนะครับ1,150มิลลิแอมป์ชั่วโมงนะครับได้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแบตเตอรี่รุ่นอะไรของเขานะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันในนี้ก็จะมีรายละเอียดบอกว่าเป็นแบ็คแพคกิ้งแล้วก็เป็นงานซ่อมบำรุงอะไรประมาณนี้อิ p a c คที่1เมตรลงน้ำที่2เมตรและเป็น IP 68นะครับแน่นอน 1เมตร IMPACT นะครับแล้วก็6 ip 6 8เป็นลงน้ำได้2เมตรด้วยนะส่วนนี้จะเป็นตารางนะครับของ o u t p u t แล้วก็ Run Time ที่มีซึ่งตัวนี้จะมี f l a s h i n g โหมด2แบบคือ s ส r o b e กับ sos นะครับที่350ลูเมนกับ100ลูเมนส่วนเจ้าแบตเตอรี่ที่เป็นรุ่นพิเศษของเขาเป็น arb ขีด l 1 4 1 1 0ขีด1 1 0 0 u เนี่ย จะเป็น800ลูเมนส์นะครับแล้วก็ใช้งานได้ที่100ลูเมนกับ800ลูเมนเลยเพราะว่าเป็นแบตเตอรี่พิเศษแรงขึ้นนะครับส่วนรันไทม์ของเขาก็จะบอกว่าเป็น AA เนี่ยหมดเทอร์โบเนี่ยทั้ง2ทั้ง2จุดเลยนะครับที่เป็น AA เนี่ยจะไม่สามารถใช้งาน800ลูเมนได้นะครับถ้าใช้ AA เนี่ยจะได้สูงสุดแค่350ลูเมนต่แล้วก็รันไทม์ที่1ชั่วโมง15นาทีกับ1ชั่วโมง40นาทีตามลำดับนะครับผม นี่นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นแบตเตอรี่พิเศษนะครับสังเกตดูว่า800ลูเมนจะไปไม่ถึงนะครับประมาณนี้นะจะบอกว่า800ลูเมน54นาทีกับ3 5 0รอลูเมน15เอ่อ1ชั่วโมง15นาทีกับ1ชั่วโมง4 0นาทีประมาณนี้นะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นระดับต่ำๆลงมาครับแบตเฉพาะมันมันใช้ได้ถึง800เลยนะครับที่54นาทีแต่ก็ไม่ใช่เปิดล่าจน54นาทีแบตหมดนะ800อาจจะมีดรอปลงมาช่วงประมาณ3-5นาทีแรกๆนะครับประมาณนี้โอเคเเดดีี๋ยววรราาาามมแกกะะข้งในนนูััคบ่ อะไรน่าสนใจบ้างนะครับอันนี้ก็จะมีซีลล็อกมาเรียบร้อยนะครับซึ่งผมต้องทำการตัดมันก่อนไหมก็ยากนิดนึงเพราะว่าในกล้องมันมองไม่เห็นนะครับเคก็น่าจะได้อยู่นะครับแบบนี้แล้วก็แกะกล่องออกมานะครับกักนิดนึงเพราะามันมันติดนะมันเหนียว ติดเหนื่อเลยนะครับโอเคโอเคนะครับแกะยากแกะเย็นนะเอาขาดเออเราจะละเมียดทำไมนั้นแต่ต้นใช่ไหมโขมโคตรเกลียดไอเนี้ยไอสีส้มเนี่เยเเกลียดมากเลยนะไม่ชอบเลยจะใส่มาทำไมเนะี่ยอือโมโหโมโหครับลำคาญมาก ใส่มาทําไมนี่นะครับดึงออกมาแบบนี้นะครับข้างบนเดี๋ยวตัดทิ้งแม่งเลยนะครับน่าลาคาญจริงนี่นะครับไม่รู้ทําออกมาทําไมเกะกะนะครับในช็อปโชว์อะไรอย่างนี้ในกล่องนะครับที่ให้มาก็จะเป็นแบตเตอรี่ขนาด AA นะครับหรือเอาคาลายแบตเตอรี่เนี่ยนอน r e ชาร์ g นะครับชาร์จใหม่ไม่ได้นะให้มา2ก้อนนะครับแถมมาแล้วก็ตัวไฟฉายนะครับมาใน ก,กระแทกแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการบรรจุแบตเตอรี่เข้าไปในตัวไฟฉายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เสี่ยงอยู่เพราะว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะมีอาการเยิ้มนะครับหรือว่าลั่นได้ซึ่งอันนี้ผมจับดูก็เหมือนมีแบตเตอรี่ข้างในอีกด้วยนะครับเป็นแบตเตอรี่เฉพาะของเขาหรือเปล่านะครับซึ่งราคา2290แถมแบตรีชาร์จกับแบตของ AA นะครับเอาคลายมาด้วยก็ถือว่าดีนะครับ นอกจากนี้จะมีอะไหล่นะครับซึ่งจะเป็นสายคล้องมือซึ่งเป็นโอริงสำรอง1เส้นสายคล้องมือ1เส้นนะครับแบบโลโก้ฟินิกซ์อยู่เลยแล้วก็จะมีคู่มือนะครับซึ่งในนี้ก็จะเป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะครับ LD 22, 2 2 v อเวอร์ชัน2.0แล้วก็แผ่นพับโฆษณาต่างๆมาหมดเลยนอกนั้นก็มีสาย USB ชาร์จนะครับเป็น USB Type C แล้วด้วยนะครับชาร์จเร็วใช้กับโทรศัพท์ Android ได้แล้วก็ซองไนลอนนะครับซึ่ง จะเป็นเบลล์ลูปอย่างเดียวนะครับโมลี่ลูปไม่มีคือร้อยไขมันขัดอย่างเดียวถอดเร็วไม่ได้แล้วก็ฝาปิดเวลโครประมาณนี้นะครับโอเคผมจะไม่ลองกับอัลคารายให้ดูนะเพราะอัลคาราเองมันก็ก็รู้อยู่แล้วว่ามันใช้ได้นะครับก็คือมีกันทุกบ้านนะครับข้อดีของมันคือมันเป็นไอเดียว,ว่าเราสามารถที่จะใช้งานาแบตเตอรี่ที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยได้เลยอันนี้จะเป็นแท็กบอกว่าเอาแผ่นรองแบตเตอรี่ออกก่อนแล้วก็เอาแผ่นนี้ออกก่อนนะครับใช้งานแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูด้านหลังกัน โครงสร้างของเจ้าตัวนี้นะครับก็ผลิตด้วยอลูมิเนียมอันลอยซึ่งก็ผลิตด้วยอลูมิเนียมอันลอยอนโนด้ยเป็นสีดำนะเป็นสีที่นิยมนํามาผลิตไฟฉายมากที่สุดแล้วแหละนะผมว่าแล้วก็ตัวของผิวก็จะมันๆนหน่อยโดยหัวไฟฉายก็จะเรียวๆแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าจะเห็นว่ามีเบซลเป็นสแตนเลสสตีลเบซลนะครับกันกระแทกทนทานมากกว่าอลูมิเนียมแต่ไม่เป็นสแตนเลสเบซลอะไรนะครับส่วนกระจกเป็นแก้วเทมเปอร์กลาสเคลือบอันที้รฟเฟคโค้ทด้วย แล้วก็ LED เครงในนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยคล้ายๆจะเป็นนิเชียรหรือจะเป็นอะไรสักอย่างนะครับไม่แน่ใจอาจจะเป็น l u m i n o u S S T 2 0ก็ได้ครับ S S T 2 0นะครับ,รบซึ่งก็จะให้แสงที่ใกล้เคียงกับ Cree X P G 3นะครับหรือ S P G 2ต่างๆนะครับก็จะเป็นแสงพุ่งนิดๆน,นะครับแต่ว่า r e f ฟคเตอรมันเรียบเล็กมันก็เลยไม่พุ่งจัดมันก็บ,นบานๆผสมนะครับใช้งานเลยก็ใกล้ๆกันก,กลางประมาณ50า0 0เมตร200เมตรอะไรประมาณนี้นะครับ ส่วนของปุ่มตรงนี้จะเห็นว่ามีปุ่มที่เป็นปุ่มตรงบริเวณคอไฟฉายแล้วก็ปุ่มเปิดปิดที่ท้ายซึ่งปุ่มตรงบริเวณคอเนี่ยน่าจะเป็นปุ่มที่เอาไว้คนโทรลโหมดนะครับปรับความสว่างต่างๆแล้วก็เลื่อนโหมดต่างๆเราจะเห็นว่ามีฮอตคอลชันเตือนไว้เพราะว่าเจ้าตัวนี้ถ้าใช้แบตเตอรี่เฉพาะของเขาเนี่ยไปได้ถึง800ลูเมนเลยนะครับแต่ถ้าใช้ AA 2ก้อนหรือว่าแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดร์1.2โวลต์คูณ2เซลล์เนี่ยจะอยู่ที่น่าจะประมาณ350ลูเมนถึง300ลูเมนนะคร ุ่มก็เป็นโลหะนะครับนูนขึ้นมาลักษณะนี้แล้วก็จะมีมาร์กิ่งฟีนิกซ์เอ2 2ียอเวอร์ชันนพร้อมกับซีเรียลนัมเบอร์แล้วก็ร่องรองรับตัวคลิปลายกันเลื่องก็จะเป็นลายแบบนี้นะครับที่เราก็เห็นกันบ่อยๆในช่วงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีการลดความกว้างลงนะครับทำให้จับถนัดคลิปเป็นสแตนเลสสตีลสามารถจะเลื่อนตำแหน่งนะครับได้แล้วก็ดึงออกได้ถ้าไม่ต้องการหรือว่าย้ายตำแหน่งมารบริเวณคอไฟฉายก็ได้นะครับถ้าต้องการจะพกในลักษณะนี้นะครับก็ได้ แล้วก็ตัวคลิปเองก็เป็นคลิปที่มีความแน่นนะครับที่ดีมีช่องร้อยลันยาร์ด1รู2รูนะครับตรงนี้ส่วนท <t> ้ายก็เป็นสวิตช์ยางสีดําขนาดใหญ่นะครับเมื่อเทียบกับตัวไฟฉายแล้วแล้วก็นูนประมาณหนึ่งนะครับไม่สามารถวางเทลสแตนด์ได้เลยนะครับแต่ว่าอันทายโรลลิงก็ทําได้เพราะว่าคลิปช่วยไว้นะครับซึ่งก็ดีการจับถือก็ถือ,ถอว่าเป็นอะไรที่จับถนัดนะครับเพราะมันเพียวบางสามารถจะใส่ในกระเป๋านะครับไปค่ายไปแคมป์นะครับรวมถึงบางที ใช้เป็น EDC ก็ได้นะครับในเมืองในอะไรอย่างเงี้ยมันก็สะดวกดีนะผมว่ามันเป็นขนาดที่อาจจะเหมาะกับหลายๆคนนะครับที่ต้องการไฟฉายที่ค่อนข้างบางนะครับแล้วก็สอดเข้าไปในกางเกงยียนในกระเป๋ากางเกงรวมถึงกระเป๋าเอกสารหรือว่าเป็น EDC pack ได้นะครับจะใช้งานเราก็ต้องหมุนฝาท้ายออกมาก่อนนะครับในลักษณะนี้แล้วก็เอาตัวแผ่นรองแบตเตอรี่นะครับที่เขียนว่า remove before use ออกก่อนนะครับ จากนั้นก็จะดูว่ามีสปริงโหลดตรงท้ายกับโอริงป้องกันน้ำและฝุ่นละอองอยู่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีแบตเตอรี่ที่แถมมาให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่รุ่น ARB ขีด L14 ขีด 110U นะครับเป็น3.6โ1,100มิล ah, Rechargeable Lithium Ion Battery นะครับ with built-in protection circuit คือมีวงจรป้องกันอยู่เรียบร้อยเลยแล้วก็เป็นรุ่นที่ทำในจีนนะ Phoenix Limited เป็นบัตเฉพาะของเขาเลยนะครับมี USB Type C port อ,อยู่ที่หัวเ,เลยคือเสียบชาร์จที่บัตรได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าแท่นหรือว่าเสียบที่ตัวไฟฉายแล้วใช้งานก็ดรอปแบตเตอรี่ลงไปในลักษณะนี้นะครับมีสปริงโหลดไหมไม่มีนะครับอันนี้แล้วก็ปิดฝากลับเข้าไปในลักษณะนี้คราวนี้เราลองใช้งานนะครับมาดู UI กันเลยว่าเจ้าตัวนี้ใช้งานยังไงนะครับผม User Interface หรือ UI การใช้งานนะครับไฟฉายตัวนี้แม้ว่าจะเป็น Double A หรือเป็นแบตเตอรี่เฉพาะนะครับแล้วก็ดูถ้าทานจะเป็น reverse click แต่ตัวนี้เป็น forward click นะสามารถจะแตะติดปล่อยดับได้ด้วยนะครับไฟฉายลักษณะนี้ที่เป็นไฟฉายสวิชแตะติดปล่อยดับหรือ momentary on off หรือ Tactical Switch บางคนเรียกแบบนั้นนะครับก็ไม่ได้มีเยอะรุ่นนะก็คือถ้าจะเปิดค้างก็ต้องกดคลิกลงไปให้สุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องการเปิดชั่วคราวก็เพียงแต่แตะครึ่งทางไฟก็ติดแล้วที่ memory ล่าสุดที่ใช้นะครับจะเว้นส t r o เราลองคลิกลงไปนะครับล้วลองเลือกโหมดความสว่างที่คอไฟฉายด้วยการกดสวิชบริเวณคอตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าแสงจะมีการปรับความสว่างขึ้นเมื่อเราแทบสวิชแต่ละครั้งลงไปนะครับโดยความสว่างก็จะไล่แต่ระดับต่ําที่สุดนะครับที่รายงานไว้ในนี้ก็คือระดับอยู่ที่ Eco Mode อยู่ที่2 Rumens นะครับรันไทม์หนึนาทีหรือว่า220ชั่วโมงอ่าหนึชั่วโมงโมนะครับแก้ไข1 9 0่งรถึงสองชั่วโมงนะครับ แล้วแต่แบตเตอรี่ที่ใช้ถ้าเป็นตัวแบตเตอรี่เฉพาะของเขาก็จะอยู่ที่220ถ้าเป็นอัลคาไลน์ก็อยู่ที่190นะครับแท็บสวิตช์อีกนะครับอยู่ที่19ชั่วโมง45นาทีกับ22ชั่วโมง20นาทีนะครับแล้วก็แท็บอีกก็จะเป็น30ลูเมนนะครับ2อูเมน30ลูเมน1 0 0ลูเมนที่5ชั่วโมง50กับ7ชั่วโมง ที่100นะครับแล้วก็350ลูเมนที่1ชั่วโมง15นาทีกับ1ชั่วโมง40นาทีส่วนโหมดเทอร์โบนะครับใช้ได้เฉพาะแบตเตอรี่เฉพาะเท่านั้นนะครับที่800ลูเมนส่วนลันทามไม่ได้บอกไว้ว่ากี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับโหมดนะครับก็จะมีโหมดหลักแค่นี้นะครับโอะอีโค โลมีเดียมไฮเทอร์โบนะครับสองลูเมนสามสิบลูเมนหนึ่งร้อยลูเมนสามร้อยห้าสิบลูเมนและแปดร้อยลูเมนเฉพาะแบตเตอรี่เฉพาะส่วนโหมดสโตรบพิเศษนะครับก็จะมีทั้งโหมดสโตรบที่เป็นสามร้อยลูเมนนะครับแล้วก็แปดร้อยลูเมนกับ SOS ที่เป็นหนึ่งร้อยลูเมนทั้งคู่นะครับซึ่งการกดเข้าโหมดสโตรบนะครับไฟฉายอยู่ที่สถานะเปิดอยู่นะครับระดับความสว่างอะไรก็ได้นะครับเราเพียงแต่กดสวิตช์ค้างลงไปสักครู่หนึ่งนะครับไฟก็จะเข้าสโตรบทันทีแต่เราปิดไป เปิดมาใหม่ไฟฉายจะไม่เข้าโตบนะบมันจะรีเซ็ตไปที่โหมด last use ก่อนที่จะเข้าโตบนะครับซึ่งผมเปิดโหมด eco 2 l u ลูเมนไว้นะครับกดแช่ก็เข้าโตบแล้วโหมด sos เมื่อเข้าโตบแล้วต้องการจะเข้าก็คือกดสวิตช์คลิก1ครั้งนะครับจะเข้า sos ที่ร้อยลูเมนอันนี้จะเป็นการกระพริบแบบ3เว้น3นะครับกระพริบไปเรื่อยๆนะครับเป็นการเว้นจังหวะซึ่งอันนี้แสงก็จะเห็นว่าเป็นแสงออกอมเหลืองๆห,หน่อยนะครับซึ่งก็ลองปิดดูนะก็ได้นะต้นวิดีโอนะ่าจะเห็นกันแล้วนะครับว่า เจ้าแสงของไฟฉายตัวนี้ก็จะมีลักษณะเป็นแสงอมเหลืองๆนะครับชัดเจนแล้วก็ฮอสปอตก็มีชัดเจนนะครับแม้ว่าหัวจะเล็กแล้วก็ตัวสปิลก็มีพอใช้งานนะครับชัดเจนเลยนะครับก็เป็นไฟฉายที่ UI ไไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับกดคลิกเปิดคลิกปิด แล้วก็แท็บสวิตช์ก็เป็นการเปลี่ยนโหมดกดค้างเพื่อสต็อปกับ SOS ก็แท็บนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือ Phoenix LD 2 2 version เวอร์ชันมีแบตเตอรี่ rechargeable เสียบชาร์จที่แบตเลยข้างในแล้วก็ใช้ AA ได้ใช้นี้ก็ไม่ได้ใหได้รีชาร์จ1.2ถึง1 5 v โวลต์ได้นะครับดีมากเลยทีเดียวนะครับส่วนสเปคอื่นๆนะครับความยาวของเจ้าตัวนี้อยู่ที่5.83นิ้วคูณ0 8นนิ้วคูณ0 7นนิ้วหรือว่า148 คูณ21.5คูณ18มิมน้ำหนัก3.39อ oh อนซ์หรือว่า96กรัมรวมแบตเตอรี่แล้วด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นขนาดที่ยาวผอมนะครับพกง่ายแล้วก็น้ำหนักไม่ได้เยอะเลยนะครับไม่ถึง100ร้อยกรัมคราวนี้เราลองมาเปรียบเทียบกันกับซีรีส์เก่าๆบ้านที่เคยมีมานะครับผมมี r d 2 2เวอร์ชันเก่าอยู่อันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นเวอร์ชั่น อะไรนะครับน่าจะเป็นเวอร์ชันน1.5อะไรอย่างงี้มั้งก็จะสังเกตดูว่า l d 2 2ตัวนี้ก็จะมีความยาวมากกว่านะเพราะว่าตัวนี้ใช้ led เป็น Cree xpg แล้วก็วงจรอะไรข้างในมันอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีเท่ากับรุ่นปัจจุบันแบบนี้นะครับก็ตัวลายก็จะเป็นลายแบบนี้นะครับสวิตช์ก็เป็นโลหะเหมือนกันแต่ว่าไม่มีระบบชาร์จแล้วก็ใช้แบตเตอรี่แบบพิเศษไม่ได้นะครับก็ ยาวกว่าเกะกะกว่านะครับรุ่นใหม่ก็สั้นกว่านี่คือ LD 22เวอร์ชันก่อนหน้าตัวนี้นะตัวนี้เป็น2.0นี่น่าจะเป็น1.5แล้วก็จะมี LD 22ก่อนหน้านี้อีกนานเลยนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันแรกๆเลยนะจะเป็นสวิตช์ยางเก่านะครับก็จะมีการเปลี่ยน LED เป็นรุ่นอื่นๆมากมายนะครับอันนี้ก็เก่าแล้วเลิกผลิตหมดแล้วนะครับก็จะเป็น AA 2ก้อนเหมือนกันนะจะสังเกตดูว่ารุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ย ัวจะสั้นกว่าเพื่อนเลยนะแต่แสงก็แรงด้วยนะครับตั้ง800ลูเมนเลยเมื่อใช้บัตรเฉพาะนอกจากนี้ก็จะมีไฟฉายจากค่ายอื่นๆเช่นโอไลท์ที่เป็นสวิชข่าที่เป็น AA แล้วก็จะมีฟ h o e n i x เองนะครับอันนี้เป็น e20 ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นพาโรดีของตัว LD นะครับแต่ว่า e20 จะเป็นตัวที่แบบแสงบานๆหน่อยแล้วตัวสั้นๆกว่านะครับลายก็จะเป็นลายประมาณอย่างนี้นะครับอืดๆก็จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นฟินิกซ์รุ่นเก่าๆก็จะเป็นพวก อ2 0เวอร์ชันแรกนะครับลองดู E20 เวอร์ชันแรกกับเวอร์ชันหลังดูนะครับอันนี้เวอร์ชันแรกนะครับแต่ไม่ใช่ว่าแรกสุดนะมันมีแรกกว่านี้อีกผมไม่ได้หยิบมาให้ดูนะครับอยู่ใน,นตู้แล้วดูเวอร์ชันหลังนี่เล็กลงเยอะเลยนะครับดูดิเล็กลงเยอะเยอะเลยนะครับแสงก็ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนี่คือเทคโนโลยีในการผลิตไฟฉายปัจจุบันนะครับก็เจ้าตัวนี้ก็เป็นม้ามืดแล้วน่าสนใจมากนะครับคู่แข่งมันก็คือไนท์คอร์ MT 2ี่สิบสอเมื่อกี้หรือ MT ยี่สิบ ตรงนี้ก็มาในซองซองก็สามารถจะใส่เบเซลดาวแบบนี้ได้ด้วยนะครับลงไปฟึบนี่นะป้องกันไฟฉายขูดขีดกระแทกเรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ลองเข้าไปในลิงก์ใน Description ได้เลยครับ2,290บาทจาก Tsunami f a เนะครับลิงก์มีนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากเลยที่เข้ามาชมติดตามแล้วก็คอมเมนต์น,นักสุภาพนะครับเราเจอกันใหม่อพิโซดหน้านะครับเพื่อนๆ สำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์